สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันนะครับวันที่8ตุลาคมวันเสาร์2022ในวันนี้จะนำเอาบทเทศเกี่ยวกับพระวรสารโดยนักบุญเกโกรีผู้ยิ่งใหญ่พระสันตะปาปามาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อบอกการให้บริการเทศสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าฟังและก็น่าพิจารณาสำหรับชีวิตของเราโดยเฉพาะเราผู้เป็นผู้อภิบาลพระสังฆราชประสงค์นักบวชต่างๆที่เราจะต้องมาดูแลนะครับพี่น้องที่รักยิ่งมีบางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของบรรดาชุมพบาล นั้นทำให้ข้าพเจ้าเศร้าใจมากแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ายืนยันวันนี้ขออย่าได้เป็นความอยุติธรรมต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยข้าพเจ้าเองจึงขอสารภาพความผิดเช่นนี้ด้วยแม้ว่าข้าพเจ้าขาดตกบกพร่องไปอย่างไม่เต็มใจเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องทำเพราะเวลาเร่งรัดข้าพเจ้าพูดถึงการหมกมุ่นในกิจการภายนอกเรารับทำกิจการตามหน้าที่แต่กิจการที่เราทำแสดงว่าเราสนใจต่อสิ่งอื่นเราละทิ้งบริการเทศสอนตามความคิดของข้าพเจ้าเราถูกเรียกว่าพระสังฆราชเพื่อความพินาศของเราเองเพราะเราเลือกเอาแต่เกียรติแต่ไม่ปฏิบัติคุณธรรมที่เหมาะสมกับเกียรตินี้เลยผู้ที่ถูกฝากฝังไว้กับเราได้ทิ้งพระเจ้าและเราก็นิ่งเงียบเขาตกในบาปแล้วเราไม่ยื่นมือติเตียนแก้ไขเราเพิกเฉยเองเลยแล้วเราจะติเตียนกล่าวคนอื่นได้อย่างไรเราผูกพันกับสิ่งภายโลกเราอุทิศตนให้กับงานภายนอกมากเพียงไรเราก็หมดความกระตือรือร้นในชีวิตฝ่ายจิตมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงได้กล่าวอย่างถูกต้องถึงสมาชิกอ่อนแอของตนว่าเขาตั้งข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าสวนองุ่นแต่สวนองุ่นของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่ได้ดูแลเลยเราได้รับแต่งตั้งให้เฝ้าสวนองุ่นแต่เราไม่ได้เฝ้าสวนองุ่นของเราเองเพราะเราหมกมุ่นกับงานภายนอกจนละเลยปฏิบัติศาสนบริการของเราครับพี่น้องที่บอกแล้วครับว่าในวันนี้นักบุญเกโกรีพระสันตะปาปาก็ได้พูดโดยตรงแล้วก็ได้อธิบายชัดเจนนะเป็นต้นสำหรับผู้ที่เป็นชุมพาทั้งหลายจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์หรือว่านักบวชศาสนบริกรต่างๆก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองเราซึ่งเป็นชุมพานั้นเขาบอกอย่ามุ่งแต่เรื่องภายนอกอย่ามุ่งแต่เรื่องภายนอกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องวัตถุอะไรจนกระทั่งลืมถึงหน้าที่หลักของการเป็นชุมพาก็คือดูแลฝูงชุมพาไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้หนีไปไหนให้อยู่ในความเชื่ออยู่ในความรักของพระเบญจาอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆราชของพระสงฆ์ของบรรดานักบวชที่จะต้องรับหน้าที่นี้อย่าลืมว่าเราได้รับสิทธิพิเศษได้รับเรียกและเลือกจากพระเบญจาได้รับศีลบวชนะให้เป็นบริศาสนบริกรก็คือทำหน้าที่ทางศาสนาที่จะเทศที่จะสอนในหัวข้อบอกว่าการให้บริการการเทศการสอนนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์พระสังฆราชคณะนักบวชที่เราจะสอนที่ต้องแนะนำเรื่องของพระเยซูเจ้าแล้วก็สอนถึงองค์พระเยซูเจ้าเอาพระเยซูเจ้านั้นไปให้กับทุกๆคนได้รู้จักด้วยชีวิตด้วยกิจการของเราด้วยการกระทำของเราหลายครั้งหลายคนก็หลงไปยึดในวัตถุยึดในสิ่งอื่นๆในสิ่งก่อสร้างสิ่งภายนอกจนกระทั่งลืมไปว่าชีวิตหรือว่างานหลักของเรานั้นคือการดูแลชีวิตจิตดูแลมนุษย์ที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในความดูแลของเราให้เขามีความเชื่อมีความรักให้รู้จักพระเยซูและความรักของพระองค์ยิ่งทียิ่งมากขึ้นนะหลายครั้งหลายคนก็เพียงจะแสวงหาเรื่องวัตถุภายนอก
ก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่ที่ไม่จําเป็นหรือบางทีมันมีอยู่แล้วเขาสร้างไว้ก็มีอยู่แล้วคนก่อนๆเขาทําไว้ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปย้ายไปอยู่ที่ใหม่นั่นก็ไม่ชอบแล้วอันนี้ไม่ถูกใจไม่ถูกใจตัวเองแล้วไม่เอาหรือใหม่ทําใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ตรงนั้นไงเราไปที่ไหนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องไปอยู่กับมนุษย์อยู่กับสัตว์บรุษอยู่กับผงชุมพาที่จะต้องดูแลให้เขาได้เจริญชีวิตอย่างดีตามความเชื่อแน่นอนนะเราไม่ตามใจถ้าใครทำผิดคำไม่ถูกต้องเราต้องกล้าที่จะติเตือนแล้วก็สอนอบรมว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกสิ่งนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อหมกเห็นแก่หน้าแก่ตาหรือบางทีไล่ไปวันนั้นอีกเห็นแก่สิ่งของที่เขานำมาให้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตการเป็นชุมพบาลของเราเนี่ยบกพร่องแล้วก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะนี่นะครับแล้วเราก็มีเห็นกันบ่อยๆนะครับเห็นกันบ่อยๆเห็นที่สุดแล้วก็ไม่ราบรื่นคนที่สุดแล้วก็ต้องมีปัญหาไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากท่านนักบุญเกกอรีพระสันตะปาปาเนี่ยท่านให้พูดได้ชัดได้ชัดเจนแล้วก็มีทุกยุคทุกสมัยมีในสมัยของเราก็มีนะครับสำคัญก็คือเป็นนายชุมพบาลที่ดีเหมือนพระเยซูเจ้าดูแลฝูงแกะแล้วก็เอาใจใส่ที่จะดูแลให้เขาให้ฝูงแกะนั้นอยู่ในฝูงแล้วก็อุทิศตนนะมันอุทิศตนหมายว่าต้องพรีตนต้องไม่ทำตามความต้องการตามภาษามนุษย์ของตนแต่ต้องเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าจิตอารมณ์ของพระองค์นั้นมาแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด